สวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันเสาร์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเข้าสวนนะคะเก็บมะเขือเทศค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปชมคุณพ่อทริปทำหลังคาบ้านแป๊บนึงก่อนนะคะเนื่องจากว่าค่าแรงในสวีเดนมันแพงมากนะคะบ้านนี้ก็จะใช้วิธีการซื้อวัสดุต่างๆมาเองนะคะก็คือซื้อกระเบื้องแล้วก็อาจจะมีแผ่นปูต่างๆนิดหน่อยนะคะอุปกรณ์นู่นนั่นนี่ซื้อเองหมดนะคะแล้วก็คุณพ่อทิพย์ก็ปีนขึ้นไปทำเองค่ะเขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างด้วยกันนะคะเท่าที่จำได้ที่คุณพ่อทิพย์อธิบายมาก็คือเขาจะเอากระเบื้องเก่าออกนะคะกระเบื้องสีส้มก็คือเป็นกระเบื้องเก่าเอาออกแล้วก็มีการปูแผ่นกันฝนใหม่นะคะอาจจะมีการรื้อโครงไม้ออกนะคะไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาหมายความว่าไงนะคะแต่ก็คือมีการปูแผ่นทับเนาะอาจจะปูทับหรือไม่ก็เอาแผ่นเก่าออกแล้วก็เอาแผ่นใหม่ปูแต่เห็นเขาซื้อแผ่นมาอยู่นะคะแผ่นกันฝนหรือกันอะไรเนี่ยก็คือเอากระเบื้องเก่าออกแล้วก็เอาแผ่นกันฝนเนี่ยปูแล้วก็เอากระเบื้องใหม่ลงนั่นเองนะคะสาเหตุที่เปลี่ยนหลังคาก็เพราะว่าหมอกับพอทิกจะติดตั้งระบบทำไฟฟ้าระบบใหม่นะคะพลังงานแสงอาทิตย์เนาะที่นี่เขาเรียกว่าซูลเซลเลคนไทยอาจจะเรียกว่าซูลาเซลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซูลเซลก็สั่งแล้วนะคะทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะคะกับบริษัทที่จะมาติดตั้งระบบซูลเซลระบบพลังงานแสงอาทิตย์เนาะติดตั้งบนหลังคานั่นเองนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่เพราะว่าหลังคานี้มันไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะคะรู้สึกว่าเปลี่ยนแต่ละครั้งก็จะมีอายุใช้งานไปประมาณ30ปีเนาะอันนี้ก็ใกล้จะ30ปีแล้วหรือว่า50ปีไม่แน่ใจแต่ก็คือไหนๆเราก็จะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวอีก10ปีที่ต้องมารื้อแล้วก็มาเปลี่ยนหลังคามันก็กลายเป็นทำงานซ้ำซ้อนเนาะก็เปลี่ยนทีเดียวเลยนะคะในส่วนของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ก็ราคาเหมานะคะอยู่ที่ประมาณ180,000 โครนนะคะทำสัญญาทำสัญญาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้บริษัทเขาก็รอให้คุณพ่อทิพย์เปลี่ยนหลังคาให้เสร็จเขาจะได้มาติดตั้งนั่นเองนะคะคิดว่ากำหนดการน่าจะเดือนธันวาน่าจะเปลี่ยนหลังคาเสร็จแล้วเขาก็จะมาเริ่มกระบวนการติดตั้งเลยนะคะปีหน้าก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เป็นของตัวเองได้นะคะเหลือใช้ก็ขายได้เงี้ยค่ะก็มันเป็นไอเดียคุณพอทิกนั่นเองเนาะเพราะว่าตอนนี้กระแสมันไปแบบนั้นนะคะในสวีเดนการติดพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังจะเริ่มบูมนั่นเองเนาะก็มีหลายๆคนก็เริ่มติดกันไปคุณพ่อทิพย์ก็ตามเทรนด์นะคะก็แต่บอกก่อนว่าไม่ได้มีเงินสดนะคะทุกอย่างกู้หมดกู้รู้สึกว่าจะกู้ไป 300,000 นะคะกู้ธนาคาร 300,000 ก็เอาบ้านนี่แหละเป็นหลักประกันในการกู้เนาะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะของโปรเจกต์ของคุณพ่อเทคนะมีบนหลังคาแต่โปรเจกต์ของหมววันนี้ก็คือเก็บมะเขือเทศค่ะตรงนี้นะคะตัดมาเลยนะคะThank you.
สาเหตุที่ไม่เต็มช่อเพราะว่าทยอยเก็บกินเรื่อยๆนะคะตัดมาเลยค่ะง่ายดีเนาะให้มันไปโตไปสุกต่อในบ้านนะคะก็คือลูกที่เขียวเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทันแดงแล้วล่ะแต่ไอ้ลูกที่แดงแต่ยังแดงไม่เต็มที่อ่ะก็ให้มันไปสุกต่อในบ้านเนาะชอบกันทั้งบ้านค่ะมะเขือเทศโดยเฉพาะคุณพอดทริปชอบก็เก็บไปวางไว้ในบ้านใครเดินผ่านไปผ่านมาก็หยิบกินหยิบไปหยิบมาเดี๋ยวก็หมดค่ะต้นนี้เป็นสีส้มไม่แน่ใจว่าสุกหรือยังทำไมมันไม่ออกแดงหรือว่ามันเป็นมะเขือเทศสีส้มมันก็สุกแล้วนะมันก็สุกแล้วนะเอามาเลยก็ได้คิดว่ามันเป็นสีส้มรุ่นนี้เหลืองหรือส้มมันคงไม่เป็นสีแดงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าแดงมันคงแดงนานแล้วล่ะอันนี้เอาไว้ก่อนนะยังไม่เหลืองทีว้าย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 มันเป็นพวงยาวมากเลยนี่ยาวมากค่ะนี่อีกพวกนึงเดี๋ยวจะดูแขนง
นะแตกแขนงมาเรื่อยๆแล้วกระโดกก็มาเรื่อยๆแต่เสียดายหน้าหนาวมาแล้วเหลืออยู่3พวงนะคะที่ยังไม่เก็บเนาะเอาไว้ก่อนเออ4พวงเอาไว้ก่อนเอาแค่นี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บข้างนอกอีกนิดนึงนะคะปลีแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหปลีแล้วสุกเกินนะคะจนปลีอะก็สุดท้ายค่ะโอ้ยปริโอ้ยปริปล่อยให้สุกงอมมันก็ปริคิดว่าพอแล้วล่ะโหหนักนะเนี่ยชมสวนนิดนึงท้ายคลิปบวบนะคะแก่แล้วทำพันสองลูกนะคะเบลเลอร์เลยผักสลัดผักเคลก็ยังคงสวยงามแครอทวันหลังค่อยมาเก็บนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดแรงแล้วคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากคลิปเก็บมะเขือเทศคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝักทองเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บค่ะหนักมากเลยอุ้มไม่ไหว